สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับในวันนี้นะคะขอนำเข้าสู่การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2563โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ณกระทรวงสาธารณสุขดิฉันแพทย์หญิงปฐมพรศิริประภาสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.เป็นผู้แถลงข้อมูลให้ทุกท่านทราบค่ะเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับวันนี้มารายงานตัวที่จะได้สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมา24ชั่วโมงนะครับจากที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านวีรศักดิ์ได้มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็สร้างความตื่นตัวผมขออนุญาตได้ใช้คำนี้แทนแล้วกันนะครับซึ่งอยากให้เป็นมากๆคือการตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตระหนกเนื่องจากสิ่งที่เราพยายามทำคือการไปค้นหาเคสภายในหอพักต่างๆซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับทำให้ตัวเลขยอดยืนยันขึ้นมาวันนี้อยู่ที่576รายวันนี้มีความสำคัญสูงมากนะครับที่เราจะได้พยายามชี้แจงเรื่องต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ต้องขอความร่วมมือเมื่อท่านเข้าใจรับทราบก็จะเกิดการมาตรการต่างๆขึ้นมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดครับจากความเข้าใจจากการรับทราบแล้วนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันเหมือนอย่างที่เราเคยดำเนินการกันมาเกือบปีหนึ่งนะครับนี่คือความสำคัญของวันนี้ที่อยากจะนำเรียนขณะที่ผมมายืนรายงานตรงนี้นะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคณะผู้บริหารของทางสมช.นะครับโดยทางสบค.ชุดเล็กมีการประชุมคู่ขนานกันไปนะครับข้อมูลข่าวสารจำนวนที่รออยู่ก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งในตอนบ่ายสามวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวโดยทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ขอบท่านโทษครับในช่วงบ่ายสามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้576นะครับเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ19รายแล้วก็เป็นการคัดกรองเชิงรุกพบในแรงงานต่างด้าว516รายแล้วก็อยู่ใน SQ นะครับในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นี้41รายทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมไปอยู่ที่ 4,907 รายนะครับก็ตัวเลขอื่นๆก็ยังไม่ได้แตกต่างไปนะครับมาดูในรายละเอียดเลยครับสีฟ้าๆที่ได้เห็นนี้นะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆจะเห็นว่ามาจากกาตาร์1รายบาเรนเนี่ย30รายจะมีรายละเอียดอย่างที่ว่านะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับมาถึงสไลด์ของหน้าที่2นะครับแล้วไปอีกกลุ่มหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์2รายแล้วก็เยอรมนี1รายนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดก็ไม่มีอาการนะครับมาดูในอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็เป็นสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับแล้วก็ทางกาหน้าทาง สาธารณรัฐกาหน้านะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์รวมถึงเมียนมานี่อีก2รายนะครับซึ่งเมียนมานี้ไปต่อเนื่องกันกับใน LQ ที่ทางเชียงรายนะครับที่เรามีระบบของการจัดการที่นั่นเป็นลักษณะของคนที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีอาการมีอาการอยู่คนเดียวนะครับก็คือมาจากทางสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นไทยอายุ26ปีก็มีไข้นะครับมาดูในอีกกลุ่มก้อนหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากกรณีของหญิงวัย67ปีที่เป็นรายที่ตลาดกลางกุ้งนะครับซึ่งได้มีการติดเชื้อแล้วเราก็มีการทำการสอบสวนโรคนะครับก็ไปพบในผู้ที่ติดต่อนะครับกันมานะครับอีก19รายนะครับที่ว่านี้ก็จะเห็นว่าอยู่ในรายที่42 43 44 45นะครับอันนี้บางคนก็มีเรื่องของการ
อาการเยอะหน่อยหนึ่งนะครับมี1รายที่เป็นเพศชายอายุ20ปีตอนนี้ต้องผลพบเชื้อต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีอาการไอมีน้ำมูกมีหายใจลำบากนะครับมีเสมหะนะครับอันนี้ก็จะอยู่แถวทางโรงพยาบาลในสมุทรสาครนะครับรายที่46นะครับ47ถึงทั้งถึง60ในอีกสไลด์หนึ่งนี้นะครับก็จะเห็นภาพของการสอบสวนที่ทางทีมงานทำกันอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะได้รายงานท่านผู้ชมได้ทั้งหมดนะครับก็ยังมีบางส่วนที่เราต้องขอค่อยๆทยอยรายงานขึ้นมาแต่ว่าในจำนวนของเคสที่เราพบและยืนยันแล้วก็จะรีบบอกตัวเลขขึ้นมาให้ได้เห็นภาพก่อนนะครับมีตามที่เป็นข่าวนะครับรายที่50ก็บอกเป็นหญิงอายุ78ปีที่เป็นคนไปซื้ออาหารสัตว์นะครับประทานโทษอาหารจากที่ทางตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับมาแล้วเขาอยู่แถวประชาชื่นก็ผลพบเชื้ออันนี้ก็ออกมารายงานในครั้งนี้มีตามข่าวบอกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในทางโรงพยาบาลก็เป็นรายที่52นะครับเป็นหญิงอายุ44ปีก็เอามารายงานในนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้ก็หลายรายมีอาการนะครับมีอาการไอเจ็บคออาการไม่ค่อยมากยกเว้นรายที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ1รายนะครับมาดูว่าอ๋อแล้วก็สุดท้ายที่เห็นแถวร่างสุดคือกลุ่มที่3คือการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเรียกว่า active case finding นะครับลงไปสแกนตรวจนะครับพันกว่ารายนะครับก็เจอมา516เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้ครับก็เราได้เข้าไปตรวจในตลาดกลางกุ้งวันที่17 145คนนะครับก็ส่งตรวจแล็บที่มีความเสี่ยงนี่ก็คือส่งไปตรวจ7คนก็พบ3คนนะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ขวามือเป็นภรรยาลูกจ้างพม่าหญิงพม่าต้องขอประทานโทษนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นเมียนมาก็แต่ว่าก็ภาษาตอนนี้ยังไม่มีเวลาในการแก้ไขนะครับตรวจพบเชื้อนะครับแล้วก็18คือตลาดทะเลไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ลงไปคัดกรองถึง672แล้วก็ส่งตรวจแล็บ323ก็พบ104นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือตลาดกลางกุ้งนะครับลงไปคัดกรอง861นะครับก็ตรวจแล็บทั้งหมดก็พบ412อันนี้จะเยอะหน่อยอย่างที่ว่านะครับเพราะเป็นแหล่งที่ต้นทางต้นต่อนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีที่รออยู่ณวันที่19นะครับคือตลาดกลางกุ้งที่มีคนอีกประมาณ 1,400 กว่าซึ่งผลยังไม่ออกเดี๋ยววันนี้บ่าย3ก็จะพยายามนำความคืบหน้ามาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเราเอาตัวเลข7บวก323บวก861นะได้ 1,191 รายเนี่ยตรวจเจอไป519เท่ากับ 44% เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่คือความสำคัญว่าสิ่งที่เราจะต้องตื่นตัวกันขึ้นมาเพราะว่ามีความเรียกว่าความเป็นไปได้ในการที่จะมีการแพร่ระบาดแต่โชคดีว่าเราทราบเร็วแล้วเราก็เข้าไปสแกนเร็วตอนนี้เคสทั้งหลายที่ผลออกมายืนยันเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนต่างด้าวให้อยู่กับพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นภาพของหอพักเดี๋ยวให้ได้ดูนะครับใกล้ๆกับทางตลาด AB เนี่ยนะครับก็จะมีหอพักที่มีชุมชนเป็นชุมชนของทางคนเมียนมาที่มาเป็นตลาดแรงงานของเราเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่เนื่องจากจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเราก็ให้พวกเขาอยู่กันเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับก็คือบ้านเขานะฮะเขากินนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็จำกัดพื้นที่ไม่ให้เดินทางออกมานอกบริเวณเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหลายคนบอกว่าอย่างนี้ใช่ล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับเรามีอีกศัพท์นึงเขาเรียกว่า Loculate Area นะครับก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เราจำกัดให้เขาอยู่แถวตรงนั้นนะครับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวก็เดินทางไปมาได้นะครับผ่านเมืองเขาแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นไม่มีธุระจำเป็นอะไรมากๆก็ไม่ต้องไปผ่านเขานะครับหอพักนี้เราถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเคยเกิดกรณีอย่างนี้และทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ที่ทางสิงคโปร์
มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสิงคโปร์ก็อยู่กันเป็นแบบเป็นแฟลตเป็นหอพักอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ติดกันอยู่ในนั้นซึ่งใช้ระบบนี้ในการดูแลเช่นเดียวกันหนักมีอาการเยอะนะครับถึงนำออกมาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในวัยแรงงานอายุ20 30 40ปีซึ่งยังเป็นคนกลุ่มแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพอเขารับเชื้อมานะครับก็ไม่มีอาการซะเป็นส่วนใหญ่ก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใครที่มีอาการหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้เราก็นำตัวออกมาได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตามที่จะมีการรายงานออกมาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของความเท่าเทียมในการดูแลไทยเราทำมานานแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกับเรามาป่วยกับเราหายดียิ้มกลับบ้านไปก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเหล่านี้ก็เป็นแรงงานคนสำคัญที่มาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยอยู่เพราะยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราคงไม่ได้ไปย้อนหาว่าจะกล่าวโทษใครแต่เกิดขึ้นมาแล้วเราควบคุมภาษาที่จะพูดง่ายๆตะคุบตัวแล้วเร็วนะตะคุบก็คือให้มาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ให้เขาไปแพร่กระจายเชื้อเพราะว่ามีใครมาพูดนะเอาใช้ไวรัสมันเดินไม่ได้มันปลิวไปได้นะครับแบบมันเดินไม่ได้มันไม่มีขาแต่คนนี่แหละครับที่เอาเชื้อไวรัสมาอยู่ในตัวแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยฮะคือการแพร่กระจายเชื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ว่าเขากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่จะต้องอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเราจะขยายผลออกไปอีกนะครับมีการวางแผนงานที่จะต้องออกมาอีกเดี๋ยวผมค่อยๆพูดไปอีกทีนึงแล้วกันเอาเป็นมาตรการสรุปมาตรการเมื่อวานนี้ออกมาก่อนนะครับที่มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับก็มีมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็ได้บอกมาว่าให้มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดมีคำสั่งปิดสถานที่2แห่งนะครับคือตลาดกลางกุ้งแล้วก็หอพักศรีเมืองก็คือหอพักที่ตอนนี้เราก็ให้คนเมียนมาเนี่ยนะครับที่ผลติดเชื้อเนี่ยให้อยู่ตรงนั้นคนที่ไม่ติดเชื้อถามว่าก็อยู่ได้ไหมเดี๋ยวก็ติดกันสิโอ้ตอนนี้เกือบ 50% แล้วถ้าเขาจะติดก็ไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ให้เขาอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนเขาทั้งหลายดูแลกันไปหน้าที่ของทางเราในฐานะทางด้านสาธารณสุขนะครับหรืออาจจะเป็นทางด้านฝ่ายปกครองด้วยก็จะส่งข้าวส่งน้ำนะครับให้เขาได้รับการดูแลอย่างดีให้เขาได้แข็งแรงให้เขาได้สู้กับโรคแล้วระยะของโรค14วันอย่างที่ว่าก็จะหายไปจากตัวเขาแล้วก็หายไปจากประเทศไทยจากในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องบำรุงให้เขาได้แข็งแรงนะครับก็เป็นมาตรการที่พวกเราเข้าใจได้แต่ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากๆก็ต้องออกมาเราก็จำเป็นครับตอนนี้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการต้องวางแผนที่เราเคยวางกันไว้ว่าในเรื่องของพื้นที่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับณวันนี้ก็จะได้มีการนำระบบต่างๆที่เราเคยคิดกันไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมาใช้มาทำให้มันเป็นมรรคผลอีกทีหนึ่งนะครับมีการปิดสถานที่ชั่วคราว14วันถึง3มกราคมต่างๆผมคงไม่กล่าวทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าทางผู้สื่อข่าวได้ขยายความตรงนี้ออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เคอร์ฟิวก็คือห้ามในการบริการตั้งแต่22นาฬิกาถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากคนในสมุทรสาครได้ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการล้างมืออยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากโควิดนี่แหละครับที่เราใช้กันบ่อยๆรวมถึงการสแกนไทยชนะนะครับมาดูทางมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับก็จะใช้วิธีค้นหาตีวงเฝ้าระวังและสื่อสารสร้างความร่วมมือจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดไปจากนี้ไปนะครับการค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้ก่อนเนี่ยตอนนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนำเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับขอความร่วมมือนายจ้างขอความร่วมมือกับแรงงานต่างด้าวถ้าเขาสื่อสารไม่ได้ในเรื่องของทางภาษาฝากนายจ้างด้วยและตอนนี้เรากำลังทำสื่อทั้งหลายออกไปในภาษาทางเมียนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ครอบคลุมถึงทุกคนนะครับก็ดึงเขาเข้ามาเข้าสู่ระบบของการตรวจนะครับทุกรายเราจะตรวจให้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบจัดการรับรู้
ข้าใจแล้วก็จัดการให้ได้นะครับทางท่านที่เป็นนายจ้างก็จะปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก็ออกไปยังในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะไปทำธุระไปทั้งหลายเพราะว่าข่าวคราวเพิ่งจะออกมาไม่กี่วันนี้ก็ขอให้ท่านได้สังเกตตัวเองอาการของตัวเองถ้ามีอาการอย่างที่ผมกล่าวนำมาของกลุ่มอาการอย่างที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้นะครับก็ตระหนักแต่ไม่ตระหนกตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะตอนนี้นะครับเราได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานทางด้านโรงพยาบาลทุกแห่งท่านนายแพทย์สจนะครับได้รับการสั่งการจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็มีช่องทางเมื่อสักครู่ก็มีการสื่อสารไปยังเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางพื้นที่โดยเฉพาะในเขต5นะครับก็คือมีพื้นที่ที่รอบๆจังหวัดของทางสมุทรสาครนี้นะครับก็ให้ได้มีการดำเนินการทั้งอย่างที่ว่าค้นหาตีวงเฝ้าระวังสื่อสารและสร้างความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆท่านได้สั่งการและกำชับไปด้วยนะครับเช้านี้ท่านก็อยู่กับเราตรงนี้ก็เมื่อวานวันก่อนก็อยู่กันตลอดนะครับเพื่อที่จะได้สั่งการทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งให้มีศูนย์รับคำปรึกษากำหนดผู้รับผิดชอบอะไรทั้งหลายนี้ก็เป็นมาตรการขึ้นมานะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของอาจจะมีตัวเลขยิบย่อยเล็กน้อยหน่อยนึงอันนี้ผมขึ้นมาเผื่อทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับได้เสนอขึ้นมาแต่ผมคงไม่อ่านทั้งหมดแล้วก็มีเป้าหมายต่างๆที่เราจะทำ Sentinel Surveillance ก็คือเดี๋ยวจะไปตรวจด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่สมุทรสาครละถ้าบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันไปมีการซื้อของจากตลาดนี้ออกไปพบว่ามีถึงอย่างน้อย5จังหวัดนะครับที่มีตลาดค้าส่งนี้ที่มีลูกค้าเช่นกทมราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะกรุงเทพและปริมณฑลในต่างๆหลายที่แล้วถ้าไปกว่านั้นอีกก็โดยสรุปแล้วก็คือจากวงที่เป็นสมุทรสาครขยายออกมาเป็นวงที่เป็นลูกค้าและขยายออกไปกว้างขึ้นไปอีกสรุปแล้วเราดูทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปให้ทางนายแพทย์สจนะครับได้เข้มข้นในตอนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับก็จะมาดูแผนงานนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแผนงานของทางกรมควบคุมโรคจะไปดูไปค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนอีก 1,300 ตัวอย่างนะครับก็คือคนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นจะเข้าไปในวันที่20 22 23นะครับที่ตลาดตามที่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับแล้วก็จะมีการประมาณการตัวบุคคลนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะเข้าไปตรวจจะเห็นรถพระราชทานเข้าไปหรือจะไปที่โรงพยาบาลหรือจะมีเจ้าหน้าที่ไปท่านให้ความร่วมมือด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของงานด้านนี้ครับเอาละครับนี่คือขออนุญาตสรุปในสถานการณ์ของไทยซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์มากๆของวันนี้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ครับในประเด็นของทางข่าวต่างประเทศผมก็ยังอยากจะให้ได้เห็นภาพนี้นะครับ76ล้านคนวันนี้เอามาอีก 600,000 กว่าเมื่อวาน 700,000 วันนี้ 600,000 กว่านะครับตัวเลขการเสียชีวิตก็ยังอยู่ที่หมื่นเพราะฉะนั้นความรุนแรงไม่แปลกที่โรคนี้จะเข้ามาอยู่ในไทยของเราแล้วเราก็ทราบมาแล้วว่าพม่าเองนะครับซึ่งอยู่ในตารางนี้มีการเมียนมาเนี่ยนะครับมีการติดเชื้อไปแล้ว 115,187 รายนะครับ จำนวนมากทีเดียวสิงคโปร์เจอกันกับปัญหาของคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเขามี 3-4 แสนคนเขาก็ติดไปแล้ว 58,000 เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขของเราที่เราคาดการไปข้างหน้าคงไม่ได้หยุดที่วันนี้แค่500อาจจะเห็นเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกแล้วอย่างที่เราเคยว่ามานะครับเราเห็นตัวเลขสูงสุดของเราที่188รายในช่วงของเดือนมีนาเมษาตอนนั้นนะครับแต่มีเหตุจากพื้นที่ในชั้นในของกรุงเทพแต่ตอนนี้เป็นเมียนมาซึ่งเขามีแออัดกันอยู่นะครับซึ่งตัวเลขน่าจะเยอะกว่านี้อันนี้นำเรียนไว้เลยนะครับว่า
สิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนกแต่ต้องการสร้างความตื่นตัวการตื่นตัวจะช่วยทำให้เราปลอดภัยแต่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอันนี้ก็หลักการทางจิตวิทยาที่เรารับทราบกันมาไทยเรายังอยู่ที่ลำดับที่100วันนี้151แล้วนะครับเพราะว่าลำดับขั้นของเราเจอขึ้นมาจำนวนมากทีเดียวนะครับแต่ตัวเลขของลำดับที่ก็เป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่เราสะท้อนภาพเท่านั้นเองนะครับไปดูคนไทยที่จะกลับเข้ามานะครับ105คนตัวเลขอาจจะน้อยสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าในวันถัดไปจะเป็น649คนแล้วก็มีตารางของวันต่างๆมาด้วยตอนนี้ยอดสะสมของการที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 185,000 กว่าคนนะครับก็มีติดเชื้อไปทั้งหมด 1,365 คนก็เป็นความสามารถของระบบนี้ซึ่งนิ่งแล้วนะครับระบบที่นำคนไทยกลับมาจากหรือคนต่างประเทศไปกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยมีสเตทควอรันทีนทำให้มั่นใจแต่ระบบของแรงงานที่เข้ามาโดยที่เราไม่ทราบแล้วก็ผิดกฎหมายยังไม่มีระบบดูแลเราจะต้องเริ่มต้นทำกันตอนนี้นะครับงั้นฝากเลยนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงสักทีเดียวกับทางด้านสาธารณสุขแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันมาเพราะฉะนั้นการทำงานของสบคชุดเล็กเช้านี้คู่ขนานกันไปก็จะมีมาตรการต่างๆขึ้นมาอย่างที่นำเรียนนะครับท่านเลขาสมช.นะครับท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ก็กล่าวมาบอกว่าคงจะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเราจะเริ่มจากระดับที่น้อยที่สุดแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นไปถึงมากที่สุดนะครับเพื่อปกป้องประเทศของเราเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็ฝากให้เกิดความร่วมมือด้วยไทยชนะ49ล้านนะครับอันนี้ก็หมดลงก็สำหรับสไลด์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอที่คำถามครับเชิญครับขอบพระคุณท่านโฆษกสบค.นะคะในส่วนของคำถามจากสื่อมวลชนและประชาชนในวันนี้นะคะก็มีเยอะหน่อยนะคะอาจารย์ครับรายการในการระบาดครั้งนี้นะคะนับเป็นการระบาดรอบ2ไหมคะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ทางนักวิชาการกับทางทีมผู้บริหารก็มาแยกแยะคำนี้กันอีกทีหนึ่งว่ารอบ1รอบ2เนี่ยที่เราเคยพูดหรือแม้กระทั่งระยะเฟส1เฟส2จำได้ไหมครับตั้งช่วงแรกๆที่เราคุยกันมันมีคำนิยามที่ค่อนข้างที่จะลำบากที่จะเอามาใช้กับสถานการณ์มันไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวนะครับ เราเนี่ยจบของรอบแรกไปตั้งแต่พฤษภาที่ว่าไม่มีเคสรายงานขึ้นมาเป็นศูนย์เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะบอกว่าครั้งนี้มันสืบเนื่องกับครั้งนู้นไหมมันไม่ได้สืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเป็นระลอก2ก็ไม่ใช่แต่มันเป็นการติดใหม่ขึ้นมาซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่เป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งก็คือมาจากทางแรงงานต่างด้าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้คำว่ามันเป็นการระบาดใหม่มากกว่านะครับก็ส่วนคำว่าเรื่องของระลอก2เฟสอะไรหลายตอนหลังๆมาจะเห็นนะครับว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าทางทีมทางวิชาการก็ยังไม่ได้บอกระบุออกมาว่ามันจะต้องมีภาพเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับครั้งที่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเป็นระลอก2ก็ไม่ใช่ครับงั้นเราก็เข้าใจกันแล้วกันนะครับมันเป็นการระบาดใหม่ขึ้นมาณตอนนี้ครับค่ะสำหรับนายจ้างที่มีแรงงานทำงานที่บ้านค่ะแรงงานพม่ากลุ่มที่ทำงานที่บ้านเนี่ยควรจะดูแลเขายังไงคะถ้ามั่นใจว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ไปสูงสิงอะไรกับใครส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแรงงานที่บ้านก็จะมีคนจำนวนน้อยสัมผัสกันไม่มากนะครับอันนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำมากๆแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมเพื่อนมาเพิ่งกลับมาจากเนี่ยตลาดกลางกุ้งไปหอพักที่อยู่ตรงนี้อันนี้เขามีความเสี่ยงแล้วล่ะครับนะครับความเสี่ยงจะเป็นกลางหรือสูงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาไปคลุกคลีอยู่ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการประวัติของเขาการเดินทางของเขานะครับงั้นถ้าเขามีประวัติมาก็ขอรับการตรวจได้เลยไปชี้แจงไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเราก็จะดูแลเขาได้เหมือนกันครับขอบคุณค่ะสำหรับประชาชนที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครมาในช่วงวันที่1ธันวาเป็นต้นมานะคะแต่ไม่ได้ไปตลาดกลางกุ้งค่ะเราควรจะต้องกักตัวไหมคะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ในตรงส่วนของตลาดตรงนั้นหรือว่าไปใกล้กับชุมชนอะไรจำนวนมาก
อีกนั่นแหละครับถ้าท่านไม่สบายใจตอนนี้เรายกระดับขึ้นมาให้ไปตรวจได้ทุกที่ในประเทศไทยถ้ากลับออกมาเพิ่งไปอะไรนะไปลงเรือดูเรื่องของหิ่งห้อยกันมาแล้วไม่สบายใจโน่นนี่นั่นทั้งหลายท่านก็ขอตรวจที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่โรงพยาบาลก็แสดงตัวได้เลยครับเรายินดีที่จะดูแลท่านตอนนี้77จังหวัดเราสามารถตรวจในเรื่องของสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นจากโพรงจมูกแล้วก็ให้ผลได้ภายในเวลาอันเร็วนะครับก็ขอแสดงตัวแล้วก็ขอได้เลยครับคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงเช้านี้นะคะเริ่มมีการขอรับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ดูจะไม่สอดคล้องกับที่รัฐบาลแจ้งกับประชาชนว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วทางท่านโฆษกมีข้อชี้แจงอย่างไรบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยเราใช้คำว่าวัฒนธรรมเลยนะเป็นความเอื้ออาทรเป็นเรื่องที่ดีพอเวลารู้ว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมากผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งก็อยากจะได้มีส่วนช่วยกันนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นข่าวอย่างนี้กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติด้านเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของพายุเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้ขึ้นมาแต่นำเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้ห้ามในการบริจาคแต่เช้านี้เมื่อเช้ายืนยันครับเราเอาเขาเรียกอะไรฮะทรัพยากรที่เราจัดเตรียมไว้ทั้งยาทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับเรื่องของsurgical gown หรือการชุดทั้งหลายถ้าจะมีบ้างก็ขาดเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งเขาสามารถที่จะโยกย้ายถ่ายเทนะครับบางจังหวัดศูนย์มาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ก็ยืมกันมาใช้ได้ซึ่งในส่วนตอนนี้ยังยืนยันว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยเรายังเพียงพอนะครับบางอันเขาบอกว่าโอ้ใช้ได้เป็นปีเลยนะถ้าไม่ได้มีโอกาสระบาดอย่างนี้ก็จะคงเหลือค้างสต็อกนะตอนนี้ก็จะต้องเอามาใช้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในการขอบริจาคซึ่งถ้ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่มันจะซีเรียสนักเนี่ยก็ขอให้ทางหน่วยงานทางด้านกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงและทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับทราบข้อจำกัดนี้ข้อที่ดีข้อที่มีตรงนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าจะไม่ได้ปิดกั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเป็นการเอื้ออาทรกันมีบางทีไม่ได้บริจาคเป็นข้าว วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่เอาอาหารไปให้ที่เราเห็นภาพนะครับเอาอาหารไปให้คุณหมอที่ทำงานหนักซึ่งอย่างตอนนี้ที่สมุทรสาครทำงานกันหนักก็อาจจะเห็นภาพอย่างนั้นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าก็เป็นมิกระจิตมิกระใจของคนไทยเราซึ่งจะแสดงออกในช่วงเวลาที่เรามีภาวะที่บีบคั้นกันในเรื่องของทางด้านสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตตรงนี้ช่วยกันได้นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะสวมหน้ากากอนามัย 100% นะคะคราวนี้ต้อง 100% นะคะ70 80 90ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอาหารทะเลรับประทานได้นะคะขอให้เป็นอาหารทะเลที่สุกสะอาดหากทานร่วมกันขอให้ใช้ช้อนกลางของท่านนะคะเพื่อลดการนำมือของท่านไปจับช้อนกลางร่วมกับคนอื่นนะคะและหากมีอาการขอให้รีบเข้ารับการตรวจนะคะส่วนในกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างชาตินะคะค้นหาตีวงเฝ้าระวังสื่อสารและสร้างความมั่นใจนะคะสร้างความร่วมมือเป็นแนวทางที่รัฐบาลไทยดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะยืนยันว่ารักษาและตรวจฟรีทุกรายนะคะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นอะไรในประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการปิดด้วยคลิปนะคะใครควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดโดยกรมควบคุมโรคค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะดูกันว่าใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 กำลังระบาดแบบนี้ถ้าคุณเกิดมีไข้หรือมีอาการแบบใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยก็คงกังวลและอยากไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่า
นนะครับที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้คนที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้คุณจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นครับนั่นคือเป็นคนที่มีอาการเหล่านี้คือมีไข้หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยหายใจลำบากบวกกับมีประวัติเสี่ยงในช่วง14วันก่อนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ1เดินทางกลับมาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค2ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก3ไปสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะและ4สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ครับสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาได้เลยครับซึ่งถ้าผลตรวจออกมาเป็นบวกก็หมายความว่าพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องแยกกักตัวเองและเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนที่ผลตรวจเป็นลบก็หมายถึงตรวจไม่พบเชื้อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามอาการและต้องแยกกักตัวเองอยู่กับบ้านอย่างน้อย14วันนับจากวันที่เริ่มป่วยเช่นกันครับและฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยแต่ยังไม่มีอาการก็ยังไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 แต่ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้านให้ครบ14วันก่อนนะครับยกเว้นถ้าคุณเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเช่นเป็นสมาชิกที่อาศัยภายในบ้านเดียวกับผู้ป่วยเป็นผู้คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่สวมหน้ากากหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันจะได้รับการตรวจหาเชื้อนับจากสัมผัสผู้ป่วย5วันขึ้นไปแต่ถ้าระวังสังเกตอาการแล้วคุณมีอาการเข้าข่ายควรรีบไปหาหมอทันทีนะครับดูคลิปนี้แล้วช่วยกันแชร์และบอกต่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422